เป็นทางการกับน้องทีนิสด้วยสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูเกี่ยวกับการลงปลูกกระบองเพชรนะครับคลิปที่แล้วนะครับก็คือเราได้ดินที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยนะครับลืมบอกไปว่าเราก็ต้องดูนะครับว่าต้นกระบองเพชรสายพันธุ์ไหนที่เราจะปลูกถ้าเป็นอโลหรือว่าอากาเว่อย่างเงี้ยก้านปูธรรมดาไม่ต้องผสมเลยเงี้ยก็รอดกันนะครับแต่ถ้าเป็นแมมมิราเลียเป็นดินประมาณนี้ก็น่าจะยังโอเคอยู่แต่ว่าต้องควบคุมต้องดูกันให้นานนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกดินเหนียวอยู่อาจจะทำให้เกิดโรคลักนาวได้วันนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าเราจะมาดูเรื่องการเอาไม้ลงกระถางอย่างแรกที่เราต้องมีเลยก็คือกระถางครับก็จะเป็นไซส์แบบนี้หรือว่าจะเป็นกระถางบูที่ใหญ่ขึ้นนะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องดูต้นไม้ครับต้นไม้ไซส์เท่านี้ผมให้ดูไซส์เท่านี้เองรากเท่านี้นะครับเป็นรากยังไม่ได้ตัดแต่งอะไรลองเอาจิ้มลงไปดูชุบทางนี้กำลังพอเหมาะพอสมครับเพราะว่าตัวแซนซิเวเรียหรือว่าลีมังกรเนี่ยเป็นต้นที่ทนนะครับแล้วก็รากสามารถเดินได้เร็วดังนั้นกระถางใหญ่กว่าจึงเหมาะครับเรามาดูว่าการเลือกกระถางที่ถูกต้องอย่างแรกอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือดูไซส์ต้นไม้นี่ไซส์ต้นไม้อันนี้เป็นช้างนะครับหรือว่าโคริฟันต้าอันนี้เป็นรากที่ผมลองตัดดูเลนครับไปดูเยอะไปหรือเปล่ามีเมโลแคสตัสนะครับนี่เป็นไม้พอมาเล็ดอันจิ๋วเดียวแล้วก็เป็นไม้อีกไซส์หนึ่งจิ๋วมากเราก็มีกระถางให้เลือกฟึบ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 ประมาณนี้หนึ่งปุ่มไปเราก็ลองเลยครับเริ่มจากต้นใหญ่ก่อนเลยแน่นอนว่า2ใบนี้ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะว่าแค่นี้ก็ฟิตปึ๋งแล้วเรามาเริ่มที่ใบใหญ่สุดลองดูสิถ้ามองจากข้างบนนะครับตรงนี้เนี่ยห่างประมาณจะเกือบ2นิ้วแล้วดังนั้นเนี่ยตัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับฟึบชึบอันนี้ค่อนข้างจะโอเคนะครับก็คือประมาณครึ่งนิ้วความสูงของกระถางล่ะเรามาดูชึบอีกนิดเดียวมันก็ฉีดแล้วนี่อีกนิดเดียวก็ฉีดตูดกระถางแล้วนะผมว่าอ่ะพักไปก่อนลองต้นนี้ดูชึบโอเคอันนี้ประมาณครึ่งนิ้วเหมือนกันเหมือนกับอันเมื่อกี้นะลองมาดูต้นอันนี้นี้เนี่ยสูงขึ้นเยอะโอ้คราวนี้เราก็มาดูลักษณะเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวช้างเนี่ยรากเนี่ยมีขนาดที่จริงๆแล้วขนาดมันใหญ่กว่านี้เยอะครับตอนแรกนี่มาประมาณขนาดนี้ได้เลยอันที่ช้างมันมีรากที่ใหญ่นะครับก็คือรากมันจะลงไปข้างล่างเยอะดังนั้นเราควรจะใช้กระถางนี้ครับไม่ก็กระถางนี้ครับมีให้เลือก2ไซส์ส่วนอันนี้เนี่ยมันเตี้ยเกินไม่ควรนะครับเตี้ยเกินไปปุ๊บนี่เราเลือกกระถางเสร็จแล้วโอเคในกรณีนี้ผมขอใช้อันนี้แล้วกันเนาะฟึบพี่ช้างได้กระถางแล้วเก็บไว้ต่อไปนะครับเราจะมาเลือกกระถางให้น้องเมโลตัวนี้นะครับเมโลตัวนี้ให้พี่กระถางใหญ่เลยจริงๆก็อยู่ได้ครับเพราะว่าเมโลค่อนข้างทนแต่ไม่เอาน้องตัวนี้ล่ะน้องกระถางเล็กไซส์ประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับโอเคเลยนี่เพราะว่าถ้าเล็กกว่านี้เนี่ยเราไม่มีแล้วเรามีแค่เท่านี้นะครับ1นิ้วครึ่งกระถางเก่าบอเป็นยางด้านบนโอเคด้านข้างจะเห็นว่ามันสูงมากนะครับการที่เราเติมดินหมดทั้งกระถางเนี่ยถ้า
ต้นไม้ไม่แข็งแรงนะครับหรือว่าการรดน้ำของเรามากเกินไปเนี่ยจะทำให้น้ำขังอยู่บริเวณนี้นะครับขังอยู่บริเวณที่รากไปยังไปไม่ถึงนะครับเนี่ยมันแฉะจะทำให้เกิดการรากหนาวได้นะครับดังนั้นผมเลยใช้เทคนิคของผมนะครับก็คืออย่างแรกผมเอานี้ครับเป็นไส้กรองปานไม่ให้ดินมันออกมาเยอะขีดขอบไปลงไปให้อยู่ในระดับที่ผมพอใจนะครับโอเคหลังจากเราเอาหินภูเขาไฟใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาดินมาเอาดินมาใส่ลงไปประมาณเท่านี้ครับแล้วก็กดลงไปก่อนให้มันเรียบๆโอเคเสร็จแล้วให้เราใส่ออสโมโคสครับเป็นปุ๋ยใส่ลงไปลักษณะคือเป็นเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้ครับใส่ลงไปประมาณเท่านี้แล้วแต่ใส่อีกก็ได้แล้วก็ใส่ดินกรบลงไปหน่อยแล้วก็เอาตัวนี้เมโลนะครับลองวัดดูว่าได้ถ้าอย่างนี้ปุ๊บเราดูได้ครับโอ้ยมันน่าจะยังต่ำไปนะเนี่ยรากมันนิดเดียวครับเราก็จับอะไรนี้นะช้อนครับช้อนกินข้าวแบบนี้ตักดินเอาหย่อนลงไปจะง่ายขึ้นเป็นเท่ากองใส่ลงไปรอบๆขอลองดูดิแน่นยังสวยไหมอยู่ตรงกลางแล้วโอเคเสร็จแล้วก่อนที่เราจะโรยหินใส่ตัวนี้ครับ Struggle G นะว่ามันเป็นยังไงนะครับเป็นสีนี่สีม่วงๆเป็นเม็ดๆนะครับลายเอามือไปสัมผัสนะครับให้ใส่ถุงมือแล้วก็เอาอะไรก็ได้ครับหินกวดแม่น้ำหรือหินภูเขาไฟหรือหินญี่ปุ่นหรือดินญี่ปุ่นอะไรมาโรยกันก็โรยลงไปเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีปิดปากกาจบนี่ได้ละนั่นเองนะครับจบเสร็จแล้วนี่เหลือไอ้น้องเล็กนี่จิ๋วจริงๆจิ๋วมากๆวิธีการนะครับก็คือเหมือนเดิมเลยหาทางไซส์เล็กที่สุดที่เราจะหาได้ก็คืออ่านเมื่อกี้แหละเทียบดูโคตรเล็กเลยนะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็คือเราอาจจะหากระถางที่ใหญ่ขึ้นกว่าหน่อยหรือกระถางเดิมก็ได้แล้วแทนที่ไอ้นี่จะปลูกตรงกลางเมื่อกี้เราก็เปลี่ยนครับให้มันมาชิดขอบหน่อยนึงชิดขอบหน่อยแล้วเอาไอ้ต้นอะไรเนี่ยซึมเข้าไปแทรกเข้าไปอย่างนี้ปลูกร่วมกันให้มันช่วยๆกันโตครับถ้าคนไม่ชอบจริงๆไม่เอาเราก็ใส่หินภูเขาไฟให้มันเยอะๆเลยนะครับแล้วก็นี่วางปุ๊บใส่หินภูเขาไฟรอบๆอีกเยอะๆแค่นั้นเองจบ